วัสดีนะจ๊ะเป็นไงบ้างทานข้าวยังวันนี้ประชุมนานหน่อยแล้วก็มีเรื่องหลายเรื่องที่เข้าครม.วันนี้20ประเภทเรื่องมั้งมีทั้งเรื่องเพื่อทราบเพื่อพิจารณาวาระปกติวาระจรทั้งนั้นก็คือทำงานนะให้กับประชาชนพี่น้องทั้งประเทศในทุกมิติทุกเรื่องนะครับก่อนจะไปตรงนั้นนะเรื่องการประชุมนะครับผมก็ขอพูดถึงในเรื่องของเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็ทราบอยู่แล้วว่าไปการเป็นเดือนในการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศใช่ไหมซึ่งวันนี้เราก็ได้ผลักดันในเรื่องของพรบคู่ชีวิตไปแล้วนะครับที่มีมาตรการต่างมากมาย 7-8 เรื่องมั้งแต่อันนี้ก็ตอบน่าจะตอบความต้องการของคนกลุ่มนี้ไปได้ด้วยแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับคำชื่นชมกลับมาด้วยเหมือนกันและทุกคนก็ส่วนใหญ่ก็มีความพอใจหลายอย่างนั้นเราก็จะมองว่าเรารับฟังความเห็นของท่านทุกคนนั่นแหละทุกเรื่องไม่ว่าจะยิ่งรัฐมนตรีก็ตามทุกเรื่องนะครับแล้วก็ได้ให้ครม.ได้ติดตามทุกเรื่องที่มีเรื่องร้องเรียนขึ้นมาอะไรขึ้นมานำไปปรึกษาหรือกันหาทางแก้ปัญหานะครับไม่ใช่ไม่ฟังใครเลยนะอาจจะมีทั้งคนเห็นด้วยคนไม่เห็นด้วยคนเข้าใจคนไม่เข้าใจการตัดสินใจของรัฐบาลวันนี้รัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีทั้งหมดก็อยากจะบอกว่าเราได้ยินคุณแล้วเราก็เชื่อมั่นถ้าเราคุยกันแบบนี้เราสามารถจะแก้ปัญหาเราได้แน่เรามั่นใจนะครับรัฐบาลมั่นใจผมมั่นใจเพราะฉะนั้นถ้าร่วมมือกันอย่างนี้เข้าใจกันแบบนี้มันก็เดินหน้าไปได้ทั้งหมดแหละทุกเรื่องนะครับอันนี้เป็นผมฟังเขาเห็นจากบรรดากลุ่มนี้ขึ้นมาแล้วผมก็นำมาปรึกษาหรือจนกระทั่งออกพรบ.คู่ชีวิตมาได้แต่จะมากกว่าที่เขาต้องการอีกแต่หลายอย่างก็อาจจะต้องการมากเพิ่มอีกมากเพิ่มอีกตอนนี้ขอให้ผ่านตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะหลายอย่างก็ต้องทำเพิ่มอยู่แล้วนะครับเพื่อเกิดความเท่าเทียมความหลายทางเพศในสังคมไทยนะครับคราวนี้มาเรื่องสถานการณ์ในวันนี้นะครับประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนเดินได้อย่างเต็มกำลังทุกวันนะครับและผมกับรัฐบาลก็ทำงานอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อจะแก้ปัญหาปากท้องความเป็นอยู่ความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทางนี้ก็จากวิกฤตเศรษฐกิจของโลกที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องของพลังงานอัตราเงินเฟ้อสิ่งเหล่านี้เราดิ้งนอนใจไม่ได้อยู่แล้วนะครับนี่มีการติดตามสถานการณ์มีการเตรียมมาตรการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องนะครับหลายอย่างมันมีความเสี่ยงความไม่แน่นอนสูงแต่ถ้าแก้ไขผิดตัดสินใจผิดมันจะพันไปจังเกิดไปด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องมันเกี่ยวพันกันมันอยู่ในห่วงโซ่เดียวกันเพราะฉะนั้นผมก็ห่วงใยนะครับพี่น้องทุกคนในเรื่องของพลังงานตอนนี้หรือทุกเรื่องอ่ะทั้งเรื่องพลังงานเรื่องอะไรนะอาหารปัจจัยสำคัญในการผู้บริโภคผมก็ได้มอบหมายให้มีการติดตามความก้าวหน้าทุกวันวันนี้ผมก็ย้ำให้ไปติดตามดูซิราคาสินค้าที่มันขึ้นมาโดยบางทีมันอยู่นอกกรอบที่เราควบคุมอยู่ใช่ไหมหลายอย่างขึ้นแต่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนผมก็ดูที่จะทำอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้เราประกาศไปตั้งเกือบ200รายการแล้วคราวนี้บางรายการยังไม่ได้ประกาศแต่ก็ขึ้นไปล่วงหน้าอะไรแบบนี้บางทีมันก็เกินไปนั่นไม่ใช่เวลาที่อะไรเขาเรียกว่าอะไรที่ผ่านมามันราคาตกใช่ไหมตอนนี้ก็ต้องหากำไรให้มากขึ้นเพื่อช่วยเฉลี่ยส่วนที่ช่วงที่ตกมาแล้วต้องช่วยกันนะครับช่วยกันมันเดือดร้อนทุกคนน่ะนะถ้าใครได้ข้างเดียวมาเรื่อยๆเสมอมามันก็ไม่ใช่ผมว่ามันตกทุกอันน่ะทุกระดับอ่ะนะทั้งเศรษฐกิจระดับบนระดับกลางระดับล่างนะครับผมเข้าใจผมจะพยายามทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วกันวันนี้เรื่องอีกอันคือเรื่องค่าการกลั่นก็มีการพูดกันหลายวันแล้วล่ะนะเรื่องแก้ปัญหาพลังงานน้ำมันควรจะถูกลงราคาเท่านี้อันแรกสิ่งท่านต้องไปดูก็คือในเรื่องของราคาพลังงานของเรากับประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศอื่นก็แล้วกันมันมีความแตกต่างกันไหมแตกต่างกันเพราะอะไรนะเรามีน้ำมันต้นทุนของเราวัตถุดิบน้ำมันดิบของเรามากน้อยเพียงใดนะครับจากนั้นเราก็มาสู่ว่าเออเราจะหาต้นทุนพลังงานมาจากไหนนะมันต้องไปขึ้นกับใครนะค่าอะไรต่างทั้งหมดอ่ะมันมีกติกากลไกมาหมดแล้วมีทุกอย่างหมดแล้วในการควบคุมราคาน้ำมันโลกอะนะคราวนี้ผมเองก็กำลังหาทางว่าเราทำไงจะหาแหล่งพลังงานได้เพิ่มขึ้นบนบกได้ไหมถ้ามีไม่พอจะหาในทะเลอีกได้ไหมกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาทั้งหมดอะนะมันก็ต้องดำเนินการอะไม่งั้นวันหน้าเราก็ต้องพึ่งแบบนี้ใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะมีปัญหาอะไรล่ะในเรื่องของเขตดงแดนอะไรอยู่บ้างนะก็ต้องไปดูกันที่ว่าผมก็ลงไปให้ศึกษาที่มันจะทำอะไรได้บ้างไหมไม่งั้นเราจะเดือดร้อนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับในเรื่องของค่าการกลั่นเนี่ยเมื่อกี้ก็มาชี้แจงพูดคุยกันในห้องประชุมนะก็
็หลายท่านหลายคนก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้ว่าเอ๊ะค่าต่างๆนี้มันขึ้นมา8บาทสมมุติตอนนี้ผมก็ถามให้8บาทมาจากไหนตัวเลขนี้ก็ยังไม่ได้มีคำตอบเพราะว่าแน่นอนไม่ได้8บาทมาจากไหนใช่ไหมวันนี้ถ้าดูตัวเลขมันก็ไม่ถึงอะแต่ตอนนี้ใน8บาทที่ว่าเนี่ยหลายคนก็บอกถ้าลดลงไป5บาทแสดงว่าราคาน้ำมันจะลดไป5บาทเลยทีเดียวหรือมันไม่ใช่อย่างนั้นมันพันไปทุกอย่างเลยตรงนู้นเพราะมันมีกฎหมายควบคุมไว้อยู่ด้วยนะครับกฎหมายนี้คุ้มครองผู้อะไรประกอบการด้วยนะเพราะต้นทุนการผลิตไม่ใช่น้ำมันคือน้ำมันไม่ใช่มันมีหลายอย่างที่มันต้องเกี่ยวเนื่องกันทุกที่เกี่ยวเรื่องนะจ๊ะก็เดี๋ยวทางกระทรวงพลังงานจะชี้แจงอีกทีแล้วกันนะจ๊ะแต่วันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราลดภาษีสรรพสามิตไปแล้ว3บาทเพราะนั้นน้ำมันต้องลง3บาทวันนี้ค่ากัน8บาทลด5บาทมันก็ลดไป8บาทคิดอย่างนี้มันตรรกะเดียวไม่ได้นะต้องไปฟังเขาอีกทีแล้วกันนะเพราะเขาบริหารกันขามลูกขามข้ามไปทุกวันอยู่นี่นะทุกคนก็ต้องพยายามหาวิธีการมาตรการที่เหมาะสมนะจ๊ะนะเราคงต้องอยู่สถานะแบบนี้ไปอีกนานพอสมควรเหมือนกันแหละสถานการณ์ต่างประเทศยังเป็นแบบนี้อยู่เพราะเราอยู่ในห่วงโซ่ของเขาทั้งหมดอะนะเราไม่ได้เราต้องสร้างดุลยภาพตรงนี้ให้ได้การค้าขายเรื่องของพลังงานเรื่องต่างๆนี้นะสถานการณ์ท่านก็รู้ดีอยู่แล้ววันนี้ในเรื่องของโควิดก็ยินดีนะครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีขอบคุณท่านนายกและทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนไปด้วยเจ้าที่ทุกคนอสมอค่ะการต่างๆที่ดำเนินการจนกระทั่งถึงวันนี้ได้คือยอดผู้ติดเชื้อประจำวันลดลงนะเมื่อวานก็ 1,500-1,800 ประมาณนี้นะต่ำกว่า 2,000 แล้วก็อะไรล่ะผู้เสียชีวิตก็ลดลงไม่ถึง20ครับซึ่งคนเดียวผมไม่อยากให้เกิดอยู่แล้วอ่ะนะแต่ต้องไปดูด้วยว่าเสียชีวิตจากอะไรตรงนั้น6-8ไม้ฉีดวัคซีนครบหรือเปล่าอะไรสมองเนี่ยนะเพราะเคยบอกไว้แล้วว่าถ้าเป็นถ้ามันฉีดวัคซีนเพียงพอเขาก็ไม่อาการไม่หนักไงแก้ได้ทันไงก็ต้องดูตรงนี้อย่าไปดูว่าแล้วเพื่อจะเอ๊ะจะหาอะไรมาตอบโต้รัฐบาลไม่ใช่ผมไม่ต้องการจะตอบโต้ใครทั้งนั้นแหละนะผมพยายามทำจากข้อมูลข้อเท็จจริงที่มีอยู่นะครับเรื่องของโควิดวันนี้เรากำลังทำได้ถือว่าดีทุกคนชื่นชมนะเมื่อวานต่างคนต่างก็ชมกันทั้งรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกับผมก็ชมท่านท่านก็ชมผมชมประเทศไทยว่าเราแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีผมก็ขอบคุณในความร่วมมือของเรากับสหรัฐอเมริกาในเรื่องของวัคซีนในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วผู้นำทุกประเทศที่มาเจอกันทูตเทยเขาก็ชื่นชมระบบอ่ะแต่ผมก็ไม่เคยเหลืองตรงนี้อยู่แล้วอ่ะนะก็เพียงแต่ว่าร่วมมือกันต่อไปนะอันนี้มันอาจจะไม่ได้เกิดตรงนี้โลกใหม่ไม่จะเกิดขึ้นอีกแล้วตอนนี้เราก็เป็นเขาเรียกอะไรเฮดควอเตอร์ของในเรื่องของซูดูไวแอฟริกใช่ไหมครับนะในอาเซียนศูนย์ป้องศูนย์โลกใหม่ครับนะอันนี้ถือว่าเป็นศูนย์ใหม่ที่ทางญี่ปุ่นให้เงินสนับสนุนมาใช่ไหมแล้วก็ตกลงเลือกตัดสินใจเลือกเราประเทศไทยเป็นศูนย์กลางตรงนี้นะครับก็ไม่ที่น่ายินดีนะเรื่องของ BY วันนี้เราต้องเดินอีกดันเมื่อกี้เราพูดถึงปัญหาพลังงานความเดือดร้อนราคาสินค้าแพงเกินเฟ้อนะอีกด้านเราก็ต้องไปทำไอ้เรื่องที่จะหารายได้เข้าประเทศไงนะวันนี้เราก็ได้ติดตามการทำงานใน ECI ECD นะครับก็คงทราบอยู่แล้วว่าคืออะไรนะวันนี้เราก็ไปเมื่อวานเราก็เน้นไปเรื่องของการยกระดับเขตอุตสาหกรรมอัจฉริยะนะเมืองอัจฉริยะและมีอุตสาหกรรมอัจฉริยะไปด้วยมันต้องมี2 อย่างไอ้เมืองนั้นคือเมืองที่มี7กิจกรรมที่ในทางความทันสมัยใช้อะไรล่ะใช้เทคโนโลยีเข้าไปบริหารไปดูแลตรงนี้คือเกี่ยวกับดิจิทัลให้เมืองนี้เมืองเก่าถ้าเมืองเก่าเช่นกรุงเทพเนี่ยมี7กิจกรรมที่เข้าไปใช้ตรงนี้แทในพื้นที่อีกอย่างคือสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาทั้งเมืองเลยกำหนดพื้นที่ขึ้นมาแล้วสร้างเมืองใหม่จะเป็นเมืองเรื่องอะไรก็ทำมาทั้งหมดมีประมาณ7กิจกรรมนะเดี๋ยวไปตามดูแล้วกันนะจ๊ะวันนี้ก็เราให้ความสำคัญกับเรื่องสมาร์ทเฟสิลิตี้สมาร์ทไอทีสมาร์ทเอเนอร์จีสมาร์ทอีโคโนมีนะครับแล้วการส่งเสริมผลิตไฟฟ้ารถไฟฟ้าแบตเตอรี่คุณภาพสูงนะครับชิ้นส่วนอื่นอีกด้วยนะค่อยๆเดินไปนะแต่ก่อนเราก็พูดไปรถไฟฟ้าวันนี้เราเจาะไปแล้วว่ารถไฟฟ้าประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วเราควรจะทำอะไรเองบ้างนี่จะมีการพูดในเรื่องนี้บ้างเพื่อให้ห่วงโซ่ความผลิตใหญ่ๆอยู่กับเราทั้งหมดไม่ว่าจะมีปัญหาตรงไหนก็ตามรถไฟฟ้ายังผลิตขายได้ต้องคิดแบบนี้นะหลายๆเรื่องกฎหมายก็เร่งรัดในเรื่องของรถไฟความเร็วสูง3 ชั้นบินนะครับแล้วก็ให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนมากขึ้นนะปรับเงื่อนไขในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะมากขึ้นแต่ก็ต้องไม่ทำให้เกิดปัญหาระยะต่อไปนะอันนี้ต้องระวังอย่างที่สุดวันนี้เราจะต้องเปลี่ยนวิกฤตเหล่านี้เป็นโอกาสในการที่เรื่องการย้ายฐานการผลิตตอนนี้กำลังเคลื่อนไหวกับทุกประเทศนั่นแหละเราต้องทำยังไงให้เขาบ้างในประเทศเราให้ใ
ให้มากขึ้นนะเพื่อจะเพิ่มรายได้กับเรานะแล้วดึงดูดนักลงทุนทั่วโลกเข้ามานะครับสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ให้คนไทยด้วยกันวันนี้เราก็ได้เจรจากับนักลงทุนหลายประเทศแล้วนะจากผมที่นำไปครั้งที่แล้วกับซาอุดิอาระเบียสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นนะเพราะผมไปพบนักธุรกิจด้วยใน3ประเทศนี้ด้วยก็เป็นสมาคมนักธุรกิจขนาดใหญ่หลายร้อยบริษัทเป็นพันบริษัทก็มีแล้วก็ตัวแทนก็มาคุยกับผมว่าประเทศไทยจะรองรับอะไรได้บ้างแล้วก็มาปรับสิทธิประโยชน์ให้เขาก็พอใจเป็นขั้นเป็นตอนไปนะเป็นระยะแล้วเขาสนใจในการเข้ามาลงทุนและไปทางการผลิตของอุตสาหกรรมตันหลายแห่งในประเทศของเราอีกเรื่องหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราพูดถึงสมัยใหม่พูดถึงวันนี้พูดถึงวันข้างหน้าพี่ผมพูดเมื่อกี้อนาคตรถไฟฟ้าต่างๆก็แล้วแต่เราอย่าลืมอย่าย้อนกลับมาดูข้างหลังเราบ้างที่เราผ่านมาทั้งหมดตั้งสมัยพ่อคุณพ่อแม่ผมตัวผมนะรุ่นหลังผมน้องๆเด็กๆเยาวชนอย่าลืมวัฒนธรรมนะธรรมเนียมประเพณีสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของเราตั้งแต่โบราณกาลมาเมื่อเช้าก็เห็นอยู่แล้วผมได้ทำพิธีรับมอบโบราณวัตถุอันล้ำค่าของเรากลับคือมาจากต่างแดนนะเป็นการรายงานของคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศเพื่อกลับมาสู่ประเทศไทยนะตั้งแต่ปี2557เป็นปัจจุบันวันนี้เราสามารถรับมอบคืนโบราณวัตถุศิลปวัตถุของไทยต่างประเทศรวมมากถึง759รายการนะซึ่งทำให้เห็นว่าเรามีประวัติศาสตร์มายังไงนะครับในโบราณวัตถุศิลปวัฒนธรรมล้ำค่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์เช่นทับหลังปราสาทหัวโล้นปราสาทเขาโล้นจังหวัดสระแก้วทับหลังปราสาทหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ก็เป็นครั้งที่10วันนี้ที่เป็นอะไรนะน่าสนใจที่สุดในตอนนี้คือครอบพระเศียรทองคำใช่ไหมที่จะครอบพระพุทธรูปไงนะตั้งแต่ศตวรรษที่ไหนก็18มั้งประมาณ500ปีที่ผ่านมานะแล้วก็มีเครื่องปั้นดินเผาสมัยลพบุรีจากแหล่งเตาจังหวัดบุรีรัมย์รวมมากถึง164รายการนะซึ่งอันนี้เป็นผู้บริจาคมามูลค่าเกือบ100ล้านนะเขาเก็บสะสมไว้วันนี้เขาบริจาคนะผมขอบคุณในนามของประชาชนได้มีโอกาสได้เห็นเป็นบุญตาเป็นสิริมงคลไงใช่ไหมนี่คือความเป็นมาของประเทศไทยนะไม่ใช่มันเกิดมาเมื่อ5ปีที่แล้วไม่ใช่นะหลายร้อยปีมาแล้วเราต้องหน้าที่จะย้อนกลับไปดูที่มองอดีตมองปัจจุบันแล้วมองอนาคตไปด้วยกันน้ำจะร้อยเรียงไปเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งใช่ไหมเจริญเติบโตมันก็ออกลูกออกหลานมาเรื่อยๆถ้าเราทำลายทั้งหมดมันก็ไม่มีอะไรงอกขึ้นมานะหรือไปตัดต้นไม้ใหญ่ทั้งหมดมันก็ไม่ใช่มันก็ต้องมีทั้งต้นใหญ่ต้นเล็กต้นอะไรต่างไปนะทุกคนก็ต้องเบียดเสียดแย่งกันอยู่ให้ได้ในป่าเนาะป่าเรามันมีความแน่นอยู่แล้วเลยป่าในเขตร้อนน่ะร้อนชื้นเป็นแบบนี้แหละเดินเข้าไปก็ติดจุกแอกน้ำเดินไปหลายประเภทฝรั่งมาเดินเนี่ยเขาแย่กันนะไม่เหมือนป่าเขาเวลาไปต่างประเทศใช่ไหมเดินสะดวกสบายนะลมเย็นโปร่งเราเดินเข้าไปติดทั้งกอนนกอนี่คือความหลากหลายทางชีวภาพของเราไงนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมนะเป็นการเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันนั้นก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งบรรพบุรุษเราได้สร้างมาแล้วนะก็ไม่ควรจะทำลายกับเขาทำลายไปเราก็มีหน้าที่เพียงแต่ว่าคนรุ่นเราก็มีหน้าที่ส่งต่อให้คนรุ่นใหม่เพราะนั้นก็ต้องด้วยความเข้าใจนะความเป็นต่างๆเหล่านี้คงเกิดจากความเป็นของคนไทยและหน่วยงานต่างๆของเราทั้งในไทยและต่างประเทศและมีความมิตรตรีของประเทศต่างๆนะครับอีกเรื่องนึงก็วันนี้มีวาระสำคัญหลายประการที่เราเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเช่นโครงการและมาตรการช่วยเหลือพี่น้องชนสร้างรายได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ครอบคลุมพื้นที่ 7,435 ตำบลใน 77 จังหวัดที่รับประโยชน์จากโครงการนี้มีกิจกรรม BCG มากกว่า 15,000 กิจกรรมจะทำให้เกิดการจ้างงานบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ประมาณ 70,000 คนนะครับเกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจมากกว่า600ล้านบาทต่อเดือนโครงการนี้จะเริ่มทันทีในเดือนกรกฎาคมและมีกำหนดเวลาในเบื้องต้น3เดือนนะก็ต้องช่วยกันนะแล้วว่าจะทำไม่ได้ไงจะพัฒนาตัวเองได้อย่างไรรัฐบาลให้ช่องทางไปนะก็ต้องหาช่องทางที่จะมาเจอกันให้ได้แล้วกันนะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการอำนวยความสะดวกคือการในเรื่องของการยื่นแบบตม6ใช่ไหมในการเข้าประเทศวันนี้ก็ได้มีการมติในการผ่อนผันเป็นการชั่วคราวไปก่อนเพื่อรองรับในเรื่องของการท่องเที่ยวการเปิดประเทศนะในลดการระยะที่สนามบินต่างๆเหล่านี้นะก็ผ่อนผันเป็นการชั่วคราวไปก่อนเพราะไม่ต้องกรอกเอกสารเยอะไงมันทำให้เกิดการคับข้างนะก็ลองดูที่ว่าเมื่อทำอย่างนี้ไปแล้วมันจะดีขึ้นไหม
แล้วมีปัญหาอื่นตามมาหรือไม่นะเพราะตัวใหญ่ที่เดิมเนี่ยเขาต้องการจะรู้ว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราไปอยู่ที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างนะมีอะไรขึ้นมาจะได้ตามดูนะวันนี้ก็ลองดูแล้วกันนะอันนี้ก็รับฟังมาจากที่ผมไปประชุมที่ภูเก็ตมาไงอะไรที่ทำได้ผมก็จะทำให้นะครับอันนี้ทางกระทรวงมหาดไทยก็เร่งดำเนินการจัดทำร่างประกาศเพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการต่อไปเนาะนี่เฉพาะทางการก่อนนะครับคงใช้เวลาประมาณตั้งอาทิตย์นึงนะอีกเรื่องก็คือกระทรวงมหาดไทยครม.อนุมัติในเรื่องของอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการพี่น้องในอุตสาหกรรมประมงใช่ไหมซึ่งมีคนหลายหน้าที่ในเรือประมงแต่ละลำอ่ะมันก็ขาดแคลนมาในช่วงโควิดด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็มีกลุ่มแรงงานต่างด้าวกัมพูชาลาวเวียดนามเมียนมาประมาณทั้ง 8,800 รายซึ่งจะหมดอายุหนังสือคนประจำเรือในเร็วนี้ใช่ไหมเราก็อาจจะมีความจำเป็นต้องจ้างเขาต่อใช่ไหมก็จะมีการขอมาตรการอนุมัติเพิ่มเติมนะให้สามารถทำงานได้นะครับก็ครม.เห็นชอบให้แรงงานกลุ่มดังกล่าวที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่จะแทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุมีรอยตราประทับตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าหรือคนเดินทางที่เคยได้รับหนังสือคนประจำเรือสามารถยื่นขอรับหนังสือคนประจำเรือได้2ปีเพื่อเกิดความต่อเนื่องและไม่ขาดการแรงงานนะครับจะเกิดผลกระทบเป็นห่วงโซ่สำคัญต่อการส่งออกของเรานะครับอีกเรื่องนึงผมตามก็เห็นเกี่ยวกับเรื่องรถเมย์ใช่ไหมของสมกเรื่องของคนขับรถไม่พอพนักงานเก็บตัวไม่พอผมให้แนวปฏิบัติไปกับกระทรวงคมนาคมให้หาทางแก้ปัญหาไม่งั้นรถมันยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการเพราะว่ารถใหม่มันยังเข้ามาไม่เต็มที่ก็ลองดูที่ว่าแก้ปัญหาชั่วคราวก่อนได้ไหมนะหาคนจ้างคนต่างๆเป็นการชั่วคราวก่อนได้ไหมระยะสั้นได้ไหมเพราะไอ้นั้นมาก็ปลดนี่ออกไปน้องเนี่ยเพราะว่าหน้าเนี่ยมันเป็นรถรุ่นใหม่ทั้งหมดมันใช้คนไม่มากอ่ะมันใช้เทคโนโลยีใช่ไหมอีกการก็คือโครงการที่เป็นการเดินหน้าประเทศไทยนะครับโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข7เชื่อมต่อน้ำมีอุตภาวเป็นเส้นทางยกระดับ4ช่องจราจรลดระยะทางลดความแออัดเพื่อจะเพิ่มขีดสามารถของสนามบินอุตภาวในการสนามบินระดับประเทศชาติในครบวงจรมีเรื่องการขยายศักยภาพในการให้บริการและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับมูลค่า 3,522 ล้านบาทเพิ่มเป็น 1,000 เตียงที่รองรับผู้ป่วยได้วัน 400,000 คนต่อปีอันนี้ก็อนุมัติหลักการนะทั้งหมดก็ต้องไปศึกษาดูที่ว่าอัตรากำลังมันเหมาะสมหรือไม่มันเพียงพอหรือยังนะทั้งนี้มันก็ต้องดูว่าภาระต่อไปในข้างหน้าของเราจะมากขึ้นเรื่อยไหมมันสอดคล้องคุ้มค่าไหมแต่หลักการโอเคอยู่แล้วต่อไปก็คืองบประมาณเรื่องการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสียหายจากอุทกภัยจำนวน625แห่งนะรวม889โครงการใน40จังหวัดนะมูลค่ารวม 2.2 พันล้านบาทโครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามันสตูลตรังภูเก็ตพังงาและกระบี่6โครงการวงเงิน338บาทนะครับเพราะเหล่านี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราทยอยไปเรื่อยๆตามงบประมาณที่เรามีอยู่เนาะอันไหนไม่มีปัญหางบประมาณงานฟังก์ชันต่างๆก็มาดูงบกลางวันนี้ก็ร่อยหล่อไปทุกทีเหมือนกันนะทั้งงบเงินกู้ด้วยก็ย้อนกลับไปดูแล้วกันแล้วท่านได้อะไรจากรัฐบาลบ้างรัฐบาลจะให้ท่านได้ต่อไปแล้วก็เดี๋ยวท่านต้องดูเข้าของรัฐบาลบ้างว่ามันรายได้จากไหนมาใช่ไหมไม่งั้นก็ขัดแย้งกันไปหมดอะเนาะและมีหลายโครงการนะครับหลายมาตรการที่กำลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้เราก็ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งเราจะได้ก้าวผ่านปัญหาเหล่านี้ไปได้อย่างดีที่สุดมีมาตรการรองรับความเสี่ยงนะครับมีแผนเผชิญเหตุต่างๆนะซึ่งวันนี้รัฐบาลก็เร่งทำทุกประเด็นทุกประเด็นอย่างเต็มที่ในเวลาที่เราเหลืออยู่นะครับก็ขอบคุณบรรดาท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีสสภาคร่วมอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดที่อยู่กันมา3ปีจะ4ปีอยู่แล้วนะเราก็ได้ทำอะไรหลายอย่างนะไปได้ดีเนาะไม่มีปัญหาทั้งสิ้น